รพดุงศักดิ์เกี่ยวบอลขึ้นไปเปิดมาบงเช็ดเอาเรียบร้อยเลยครับสวยงามมากครับลูกนี้ตามสูตรเลยครับเปิดไปแล้วพุ่งมงเข้าไปครับบรูโน่ซูซูกิสวนหน้าลูกครึ่งญี่ปุ่นบราซิลครับเอาจนได้ครับเจ้าถิ่นออกนำ1ประตูต่อดูอีกครั้งครับเป็นจังหวะผิดพลาดของณัฐพลศรีสมุทรนะครับไปตัดบอลมาได้แล้วไปเล่นยากครับโดนพดุงศักดิ์เกี่ยวบอลคืนมาพดุงศักดิ์เห็นแล้วครับหน้าประตูบรรจงเปิดไปเลยนะครับจังหวะนี้แล้วก็มาตามนัดเลยครับบรูโน่พุ่งมงต่อไปดูบกเข้าไปครับ1ประตูต่อ0ครับบางกอก FC ออกนำทหารอากาศ FC ในนาทีที่30ครับพอมาที่พดุงศักดิ์พดุงศักดิ์ชิปไปเสา2บรูโน่บงเอาละครับมาเหมือนกันครับบรูโน่ประตูที่5โอ้นี่มันเกมอะไรกันครับนาทีที่เหลือต้องไม่พลาดกันอีกแล้วนะครับบางกอก FC ดูอีกครั้งครับบอลจากริมเส้นด้านขวาครับเปลี่ยนแกนมาทางด้านซ้ายให้กับพดุงศักดิ์บรรจงเปิดให้กับบรูโน่มงเช็ดเข้าไปครับนี่ครับวันนี้พดุงศักดิ์ได้แอสซิสต์เยอะเลยครับงัดมาจังหวะนี้ไม่มีธงไม่มีธงแล้วทันไหมทันด้วยวิทยาไหลมาบงเอาแล้วครับแซงจนได้4ประตูต่อ3จากบูโน่ซูซูกิโอ้โหเหลือเชื่อครับเกมนี้ดูจะเป็นเกมที่ไม่มีรสชาตินะครับแต่พอเล่นไปเล่นมารสชาติเริ่มกลมกล่อมครับโอ้โหสนุกเร้าใจจริงๆครับเกมเหลือประมาณ3นาทีไม่รวมช่วงทดเจ็บจะยันอยู่ไหมครับเจ้าทีมโอ้ทิ้งตัวพุ่งหมกตรงนี้สวยสดงดงามครับบรูโน่ซูซูกิด้วยใบนี้นัดแรกรอบแรกเนี่ยเอาชนะ SPK นนทบุรีมาได้5ประตูต่อ2เขาก็ทำแฮตทริกมาแล้วนะครับโอ้ครับวิชยะวิชยะทะลุขึ้นไปบูโน่บูโน่เจอองลินโกแอบูโน่แตะหลบมาบูโน่มีโอกาสแล้วยิงจังหวะนี้แล้วก็ตั้งประตูต่อ0ครับโอ้โหบูโน่ซูซูกิครับประตูที่2ในลีกของกองหน้าลูกครึ่งญี่ปุ่นบราซิลรายนี้ครับโอ้โหทำได้ดีมากๆครับจังหวะโต้กลับต้องชมตั้งแต่ทางด้านของแรก5ทีดูจังหวะครับวิชยะลากมาจากแดนตัวเองครับแล้วไหลให้บูโน่บูโน่เนี่ยแตะหนีเอาลีโจแอลแล้วก็จิ้มหลบทางด้านของวรพัฒน์นะครับก่อนจะหลุดก็ไปยิงครับแล้วแปรเลือกเสา2ครับดูครับคือจังหวะนี้เนี่ยมันต้องเลือกเหลี่ยมนั้นแล้วครับแล้วเลือกยิงเนี่ยชิปไม่ได้ชิปผ่านตัวนะยิงลอดขาตัวมาประกบอย่างวรพัฒน์สุขพันธ์ครับเข้าเสา2ไปครับโอ้เอาแล้วจังหวะนี้สั้นไปจิ้มหลบแล้วยิงเรียบร้อยเลยครับเป็นจังหวะผิดพลาดกันเองของแนวรับ STK เมืองนนท์ครับปล่อยให้บูโน่ซูซูกิวิ่งมาฉกบอลแล้วก็แต่หลบจากประตูยิงโล่งๆเข้าไปครับนับ1ครับดูกันอีกครั้งครับไปฉกบอลจังหวะนี้จากการจ่ายบอลกันพลาดเองของแนวรับ STK เมืองนนท์ครับบูโน่ซูซูกิแต่หลบจากประตูแล้วก็ไม่มีอะไรมาขวางเขาแล้วครับแปรจ่อๆเข้าไปครับ1ประตูต่อ0ให้เข้ากรอบเท่านั้นครับ
Bull.